สวัสดีครับผมก็วันนี้ครับมาอัปเดตอาการให้ฟังนะครับก็เนื่องจากพิมพ์ยังไม่ค่อยถนัดครับมีข้อมือโซนยังบวมอยู่เลยครับผมแล้วก็ที่ตาคุณหมอบอกว่าที่เขียวช้ำนี่ก็เป็นร่องรอยของโดนหมัดกระแทกนะครับก็ประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็น่าจุกแล้วก็น่าจะหายรับงานได้ครับผมส่วนจมูกที่หักนี่นะครับก็มีคนเป็นห่วงเข้ามาเยอะเลยครับก็คุณหมอวินิจฉัยว่าจมูกตรงนี้จะติดที่หักเนี่ยก็จะต่อได้ด้วยตัวเองครับก็ยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดส่วนเรื่องจะทำหรือไม่ทำเนี่ยเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับว่ามันต้องคุณหมอก็ต้องดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงต่อมันยุบแล้วครับนะครับผมแล้วก็อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณเวิร์กพอยต์นะครับขอบคุณพี่แก้วนะครับขอบคุณพี่เจนะครับที่ให้โอกาสผมมาชกเทนไวเทนให้โอกาสผมได้พัฒนาตัวเองนะครับก็เห็นพี่เจเอารูปผมไปลงเรื่องต่อยกรรมการผมก็ขอโทษกรรมการด้วยนะครับคือพลาดไปจริงๆครับไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษจริงๆครับผมสิ่งที่ผมต้องขอบคุณอีกคนนึงก็คือขอบคุณแมทธิวนะครับที่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเนี่ยได้มาวิ่งได้มาเพราะคุณมาวิ่งกับผมเลยผมหย่อแหย่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็พูดไปเยอะแล้วแหละก็ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับขอบคุณมากขอบคุณพี่ยีนะครับผมที่ตั้งใจสอนตั้งใจเอาสิ่งที่ตัวเองรู้ทุกอย่างมาถ่ายทอดให้ผมนะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ขอบคุณจอนด้วยนะจอนขอบคุณที่เรียนภาษาไทยมาสอนผมด้วยแล้วก็ขอบคุณครูมวยที่ค่ายคงสิทธาทุกคนเลยนะครับรวมไปถึงขอบคุณทีมดำด้วยนะครับขอบคุณน้องตวนขอบคุณน้องแขนะครับที่วันนั้นต่อยเสร็จก็เดินเข้ามาดูในห้องเลยบอกเป็นห่วงให้ไปหาหมอเถอะอะไรนะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณน้องเชียร์นะครับที่เป็นคนแรกเลยที่วิดีโอคอลมาหาพี่ที่โรงพยาบาลนะครับขอบคุณมากๆที่เป็นห่วงนะครับผมพี่โอเคแล้วแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะครับวันนั้นยังไม่ได้ขอบคุณกันเลยก็ขอบคุณกองเชียร์ที่มาดูนะครับขอบคุณกองเชียร์ทางบ้านขอบคุณกองเชียร์ทีมดำนะครับที่รักผมนะครับที่มอบหัวใจให้ผมเห็นนะครับผมแล้วก็คือจะบอกว่าสิ่งที่ร่องรอยที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นร่องรอยของความภูมิใจในการเป็นนักสู้บนสังเวียนนะครับน้องแขไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่โอเคเห็นว่าจะส่งกระเช้ามาให้พี่ด้วยพี่ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณที่แสดงความเป็นห่วงพี่มาตลอดวิดีโอคอลโทรหานะครับเดี๋ยวเราหวังว่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ไปที่รีสอร์ทพี่นะครับผมแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์ขอบคุณคนที่ส่งแรงส่งข้อความมาให้ส่งกำลังใจมาให้นะครับขอบคุณจริงๆผมรู้สึกว่ามีความหมายแล้วผมรู้สึกว่ามีคนรักผมมากกว่าที่ผมคิดมีคนเป็นห่วงมีคนเห็นในความตั้งใจของผมมีคนเห็นในความเต็มที่ของผมผมภูมิใจมากๆแล้วผมมันมีความหมายผมมากๆครับผมบอกไม่ถูกผมขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมตลอดไปนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้คนด้วยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมต้องขอบสิ่งที่ผมต้องจะบอกก็คือตอนนี้อาจจะพูดติดขัดไปนิดนึงแล้วคือมันปลื้มใจจนแบบว่าบอกไม่ถูกจริงผมว่าเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับจะบอกว่าสิ่งที่ผมเป็นอยู่ตอนนี้คือมันคงไม่เท่ากับหลายๆจังหวัดที่กำลังต้องถูกล็อกดาวน์อยู่ตอนนี้นะครับก็ผมก็ขอส่งกำลังใจนะครับสู้ๆนะครับเราเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปนะครับทุกจังหวัดเลยก็คนที่ยังไม่ได้เป็นโควิดก็ขอให้ดูแลตัวเองนะครับเป็นห่วงนะครับคนที่เป็นแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับขอให้หายไวๆนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอแพทย์พยาบาลทุกคนนะครับที่มีความเสี่ยงนะครับผมเป็นกำลังใจจริงๆหวังว่าขอเป็นกำลังใจเล็กๆขอให้คุณสู้ๆนะครับทุกคนเลยครับผ่านตรงนี้ไปได้แน่นอนนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการต่อไปนะครับผมปลื้มใจมากผมบอกไม่ถูกจริงอันนี้ก็เป็นคลิปสดๆเลยซึ่งแบบว่าบทไม่มีเลยไม่ได้แบบว่าคิดว่าจะพูดอะไรอะไรเงี้ยคือพูดจากความรู้สึกจริงๆครับมันขอบคุณจริงๆครับผมบ๊ายบายอัปเดตใหม่นะครับ